สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำแยมบ๊วยง่ายๆนะคะแบบที่ไม่ใช้น้ำตาลนะคะแต่ว่าจะมีความหวานน้อยกว่าแยมที่ใช้น้ำตาลตามตลาดทั่วไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยได้สุขภาพแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้บ๊วยสุกนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำผึ้งนะคะประมาณ 60% ของน้ำหนักของเนื้อบ๊วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ล้างบ๊วยนะคะแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งเสร็จแล้วก็แค่เอาขั้วบ๊วยออกแบบนี้นะคะหลังจากที่แค่เอาขั้วบ๊วยออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่บ๊วยลงไปในหม้อนะคะแนะนำให้ใช้หม้อเคลือบนะคะในการทำแยมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะเติมให้พอท่วมบ๊วยพอนะคะเปิดแก๊สนะคะต้มด้วยไฟกลางนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะเบาไฟอ่อนสุดค่ะต้มไปเรื่อยๆจนบ๊วยนิ่มนะคะหลังจากที่ต้มบ๊วยจนนิ่มแล้วนะคะเราก็จะตักบ๊วยออกมาพักให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ให้บ๊วยคลายความร้อนนะคะจากพักบ๊วยจนบ๊วยเย็นตัวลงแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแยกเอาเนื้อบ๊วยออกจากเมล็ดนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักไปพร้อมกันเลยค่ะบ๊วยนะคะเราต้มแล้วนะคะก็เลยง่ายในการแยกเมล็ดออกนะคะสูตรทำแยมสูตรนี้นะคะกบก็ไปได้สูตรมาจากช่องเดิมนะคะช่องเดียวกับที่ทำบ๊วยดองน้ำผึ้งนะคะช่องของคุณเอโนโมโตมิสะนะคะค่ะชั่งน้ำหนักบ๊วยได้319กรัมนะคะคือน้ำหนักของบ๊วยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชั่งน้ำผึ้งต่อนะคะปริมาณน้ำผึ้งนะคะเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกบใช้เท่ากับสูตรออริจินอลของเขาเลยนะคะคือใช้น้ำผึ้ง 60% ของน้ำหนักบ๊วยนะคะก็จะได้น้ำหนักประมาณ191กรัมนะคะสำหรับคนที่ชอบหวานสามารถเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่าแยมบ๊วยสูตรนี้นะคะจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะได้เนื้อบ๊วยมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในหม้อค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ลงไปตอนนี้นะคะเราก็กวนไปพร้อมกับเนื้อบ๊วยนะคะจะทำให้รสชาติแล้วก็กลิ่นของน้ำผึ้งเสียนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะกวนบ๊วยนะคะจนบ๊วยข้นหืดขึ้นตามชอบแล้วนะคะระหว่างที่กวนบ๊วยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ไม้พายบี้ๆเนื้อบ๊วยไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟค่ะใส่น้ำผึ้งที่เราตวงไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอาจจะดูว่าเนื้อของแยมนะคะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะคะแต่พอเดี๋ยวเราผักให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็เก็บใส่ในตู้เย็นนะคะลักษณะของเนื้อแยมก็จะเป็นเหมือนแยมปกติทั่วไปนะคะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากที่กวนแล้วก็ผักแยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจนแยมเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะเก็บแยมใส่ลงในขวดโหลนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็นอีกทีนึงนะคะขวดโหลนะคะต้องล้างแล้วก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์ก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาเก็บในตู้เย็นได้เลยค่ะ
ำหรับการทานบ๊วยนะคะคุณเอโนโมโตมิสะนะคะเขาแนะนำให้ทานคู่กับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็แครกเกอร์นะคะแล้วก็ทานคู่กับครีมชีสนะคะแต่ว่ากบไม่มีครีมชีสนะคะวันนี้ก็เลยไปแอบขโมยแครกเกอร์ลูกมานะคะเป็นแครกเกอร์ไส้ครีมชีสนะคะลองเอามาทานดูอร่อยมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะแจมบ๊วยสูตรนี้นะคะจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ชอบหวานสามารถเพิ่มปริมาณของน้ำผึ้งได้เลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแจมบ๊วยแบบง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างค่ะดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ